อยู่มาวันหนึ่งเมื่อจะมีโอกาสได้อวยพรอิสอัคก็บอกเอซาวไปล่าเนื้อเพื่อที่พ่อจะได้อวยพรพระคุณว่าภรรยาสีภรรยาคือนางเรเบคาก็ได้ยินก็เลยบอกให้ยาโคบเนี่ยไปเอาแพะเอาแกะมาแล้วก็แม่จะทำแล้วก็เอาไปให้อิสอัคอิสอัคก็อวยพรยาโคบจึงเป็นคนเหมือนกับคนเขาเรียกว่าคนหลอกลวงคนหลอกลวงเพราะว่าหลอกทั้งอิสอัคแล้วก็เอาสิทธิบุตรหัวปีเห็นคุณค่าสิทธิบุตรหัวปีมากอยากจะได้แม้นตัวเองเป็นลูกคนสุดท้องสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยต้องได้ที่เอสาวหลังจากนั้นเอสาวก็พลาดสิทธิบุตรหัวปีก็เครียดแค้นหลังจากที่อิสอัคสิ้นชีวิตนางเรเบคาก็เลยรีบส่งยาโคบไปหาพี่ชายตนเองชื่อว่าลาบันยาโคบก็รีบไปเพราะว่าเอสาวจะมีอาฆาตมาดร้ายหรือว่าจะทำร้ายยาโคบก็เดินทางไปหาลาบันซึ่งเป็นพี่ชายของนางเรเบคาเมื่อไปเจอก็ปรากฏว่าลาบันเนี่ยมีลูกสาวอยู่สองคนคนโตชื่อว่านางเลอาส่วนคนที่สองชื่อว่านางราเชลคนโตเนี่ยมีหน้าตาดีแต่ว่าตาเสื่องซึมส่วนคนที่สองเนี่ยคือราเชลเนี่ยมีหน้าตาสวยแล้วก็ยาโคบเองก็ชอบเธอปรากฏว่าลาบันก็บอกว่าการที่เจ้าจะมาอยู่กับลุงโดยที่ไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยก็ไม่สมควรให้ยาโคบเนี่ยบอกว่าอยากจะได้อะไรยาโคบเองเนื่องจากว่าด้วยจิตใจที่มีความชอบพอนางราเชลก็เลยบอกว่าฉันจะอยู่กับลุง7ปีเพื่อที่จะได้นางราเชลและพระคัมภีร์ข้อ20นะครับถ้าพี่น้องอ่านดูจะเห็นว่ายาโคบเองเนี่ยทำงาน7ปีเนี่ยดูเหมือนน้อยวันเพราะยาโคบมีใจและก็เห็นคุณค่านางราเชล7ปีเนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้ยาโคบรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลานานมันต้องลงทุนลงแรงมันต้องไปเลี้ยงดูแพะแกะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยาโคบไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยยากลำบากเลยเพราะว่ายาโคบเองเนี่ยรักนางราเชลแต่หลังจากครบ7ปีมาปรากฏว่าวันที่จะเข้าประตูห้องหอลาบันเองนะครับแทนที่จะให้นางราเชลกับส่งนางเลอาไปให้ยาโคบและด้วยยาโคบหรืออาจจะเพราะความอากาศที่มันมืดหรือมันอะไรก็ไม่รู้เหตุผลปรากฏยาโคบเองไม่รู้เลยเป็นนางเลอาแล้วก็หลับนอนกับนางเลอาเอาตื่นเช้ามาเอ้าไม่ใช่ราเชลล่ะนี่คือเลอายาโคบก็เลยพูดกับลาบันบอกว่าทำไมลุงถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมลุงถึงหลอกลวงฉันพี่น้องกำลังเห็นอะไรไหมครับเขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือคือยาโคบเนี่ยเพิ่งหลอกพี่ชายมาแต่เจอคนที่เหนือกว่าก็คือลาบันแล้วสิ่งนี้พระเจ้ากำลังเขาเรียกว่าพระเจ้ากำลังแก้ไขชีวิตของเขาเพราะว่าการหลอกลวงหรือล่อลวงหรือการที่เป็นคนปลิ้นปล้อนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการถ้าพี่น้องอ่านเรื่องนี้นะพี่น้องจะรู้ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเขาต้องปั้มสู้กับพระเจ้าและในท้ายที่สุดเขาได้ชื่อว่าอิสราเอลนะครับเราเห็นได้ว่าหลังจากที่ยาโคบเองนะครับบอกลาบันบอกว่านี่ทำไมลุงถึงหลอกลวงลาบันก็บอกว่าอ้างบอกว่าธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่เนี่ยไม่มีที่จะให้น้องสาวเนี่ยแต่งงานก่อนพี่ชาก่อนน้องสาวต
้องให้พี่สาวแต่งก่อนแล้วก็มาน้องสาวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ปรากฏว่าเราให้ครบ7วันก่อนแล้วก็จะให้ลาเชลแต่พี่น้องฟังต่อนะแต่ยาโคบเองเนี่ยจะต้องทำงานอีก7ปีเพื่อจะได้ลาเชลหมายเขาว่าอะไรครับหมายเขาว่ายาโคบต้องทำงานให้ลาบันอีกกี่ปีครับ14ปีอะเพื่อจะได้ราเชลสิ่งที่ผมได้เชื่อมโยงมาก็คือยาโคบเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียกว่านางราเชลยาโคบรักนางราเชลการเห็นคุณค่าการที่มีความรักการที่มีความต้องการเห็นคุณค่าอย่างมากเนี่ยเวลาก็ไม่สามารถจะทำให้ยาโคบเองเนี่ยเหน็ดเหนื่อยได้สิ่งที่ยาโคบทุ่มเทแรงกายลงไปเนี่ยลงทุนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยาโคบเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องจ่ายราคาอะไรเลยพี่น้องที่รักสิ่งนี้ผมกำลังเชื่อมโยงมาในมัทธิวบทที่10 3ข้อ44เนื้อหาในตอนนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าในตอนนี้พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะเปรียบอาณาจักรพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์เนี่ยเปรียบเหมือนอะไรดีเราเห็นนะพระธรรมมัทธิวเนี่ยมัทธิวเป็นคนยิวแล้วก็เขียนพระธรรมเล่มนี้เนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารความจริงของพระเจ้าให้กับคนยิวเขาจึงค่อนข้างหรือเขาจึงเลี่ยงแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินสวรรค์เพราะว่ายิวเองเนี่ยจะไม่เอ่ยอ้างพระนามของพระเจ้าโดยเขาเรียกว่าโดยเปล่าๆหรือโดยพ่อยๆหรือจะไม่ค่อยเอ่ยเขาก็เลยใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์แทนแต่ความหมายเดียวกันก็คือแผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรพระเจ้านั่นเองเราจะเปรียบอาณาจักรพระเจ้าเหมือนอะไรพระเยซูได้พูดพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งที่ได้ไปพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ไปพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้เมื่อพบแล้วก็กลับซ่อนเสียแล้วไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะไปซื้อที่นานั้นโอ้พี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ใช้เวลาใกล้ควรนะมีความหมายมากนะครับวันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้ให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าคุณต้องการจริงหรือเปล่าถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยก็คือคุณต้องการจริงป่ะต้องการในที่นี้คือต้องการอาณาจักรพระเจ้าจริงๆไหมอยากจะได้จริงๆไหมหรือแวะเวียนมาหรือเพียงแค่มาแวะมาเท่านั้นต้องการจริงๆไหมต้องการอยากได้อาณาจักรพระเจ้าหรือต้องการยึดไว้เป็นชีวิตจริงๆไหมต้องการจริงไหมหรือมาเล่นๆหรือมาเพียงแค่ดูให้มันดูดีแต่พระคำของพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ประสงค์อยากให้เราเองเพียงแวะมาแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นเห็นคุณค่าพี่น้องพูดสิครับเห็นคุณค่าอาณาจักรพระเจ้าประการที่หนึ่งคนที่ต้องการจริงๆต้องการอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องราวอาณาจักรพระเจ้าต้องเข้าใจว่าอาณาจักรพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเราต้องมาดูปริบทครับปริบทอยู่ในมัทธิวบทที่13ข้อที่1ถึง9ข้อนี้พูดถึงอาณาจักรพระเจ้าอีกเหมือนกันแต่พระคัมภีร์นะครับได้พูดอีกมุมมองหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งออกไปหว่านพืชมีชายคนหนึ่งออกไปหว่านพืชเมล็ดพืช
ก็ตกไปตามหนทางบ้างนกจึงมาจิกกินเสียหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนได้ยินเรื่องอาณาจักรพระเจ้าแล้วได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วไม่สนใจเขาไม่สนใจประเภทที่สองบ้างก็ตกที่มีหินมีเนื้อดินแต่น้อยเมล็ดนั้นได้งอกขึ้นมาแต่ไม่ได้หยั่งรากลึกเมื่อเจอแดดที่แผดเผาเมล็ดนั้นก็เหี่ยวแห้งไปหมายถึงจิตใจของคนที่ตื่นเต้นได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าตื่นเต้นตอบสนองแบบตื่นเต้นเลยแต่ไม่สนใจในการที่จะเสาะแสวงหาอาณาจักรพระเจ้าไม่สนใจอ่านพระวจนะพระเจ้าเพียงงอกแต่ไม่ได้หยั่งรากพี่น้องเข้าใจไหมครับงอกแต่ไม่ได้หยั่งรากตอบสนองทันทีโอ้วันนี้โอ้ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าโอ้พระเจ้ารักษาโรคโอ้โหตื่นเต้นมากแต่ไม่ได้สนใจพระวจนะพระเจ้าไม่ได้สนใจอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้เสาะหาไม่ได้ค้นหาไม่ได้ขุดค้นไม่ได้อย่างลากในพระวจนะพระเจ้านี่คือประเภทที่สองประเภทที่สามเมล็ดนั้นได้ตกลงไปในพงหนามอย่างลากต้นงอกขึ้นมาแต่หนามนั้นก็เป็นครับงอกขึ้นมาด้วยแล้วก็รัดต้นที่งอกขึ้นมานั้นจนท้ายที่สุดเมล็ดนั้นไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้หมายถึงความรักโลกความกังวลในโลกความกังวลในลาภยศของโลกรัดเอาเมล็ดพระวจนะนั้นจนเมล็ดพระวจนะนั้นไม่สามารถจะเดินหรือไม่สามารถจะติดตามพระเยซูหรือไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ก็เหมือนจิตใจของผู้คนที่ไม่ได้หยั่งรากลึกในพระวจนะพระเจ้าเพียงพอแล้วความรักโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติความหลงละเลิงในโลกความสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ลัดเอาทั้งค่านิยมทั้งความรักโลกลัดเอาชีวิตแห่งอาณาจักรพระเจ้าไม่สามารถที่จะเติบโตได้เลยเมล็ดตกในดินดีเกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ30เท่าบ้างพี่น้องพอผมอ่านมีโอกาสได้อ่านใคร่ควรนะครับก็มีหลายอย่างที่ได้ข้อคิดข้อคิดที่หนึ่งก็คือข่าวประเสริฐหรืออาณาจักรของพระเจ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนประเภททุกประเภทเลยมีโอกาสได้พบความจริงอาณาจักรพระเจ้าและสิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือดินดีเนี่ยพี่น้องเราเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ให้เกิดผล100เท่าเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยพี่น้องสังเกตไหมแสดงว่าพระเจ้าเองคาดหวังอย่างให้เราเองเนี่ยเกิดผล100เท่าเกิดผล100เท่ามาที่1ใช่ไหม60เท่ามาที่2 30เท่าบ้างมาที่3แต่100เท่าหมายว่าพระเจ้าเองต้องการอยากให้เราทุกคนที่เป็นดินดีเนี่ยเกิดผล100เท่าเอเมนไหมครับแต่การจะเกิดผล100เท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายของพระเจ้าแล้วมันอยู่ที่เราจะตอบสนองถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในตอนที่เราอ่านในตอนที่เราศึกษาในตอนที่เราฟังว่าเราจะเกิดผล100เท่าหรือเปล่ามันอยู่ที่เราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าอย่างไรหลังจากนั้นมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง33พูดบอกว่าแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้านั้นเปรียบเหมือนอะไรอีกจะเปรียบเหมือนอะไรอีก
รียบเหมือนเมล็ดพืชมีผู้ไปหว่านแล้วเมล็ดพืชนั้นหรือเมล็ดมัสตาร์ดก็เจริญงอกงามแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่นกในอากาศมาอาศัยสิ่งที่ได้ข้อคิดจากตรงนี้ที่ได้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่เล็กน้อยเมล็ดพืชพี่น้องสังเกตดูสมมุติว่าต้นมะม่วงเราไม่เห็นต้นมะม่วงที่ต้นใหญ่เลยแต่คำว่าต้นใหญ่ของมะม่วงเนี่ยมันอยู่ในเมล็ดนั้นแล้วนี่เป็นความอัศจรรย์มากเลยเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นใส่เมล็ดหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นพระพรไว้ในชีวิตของเราที่มันรอเวลาที่จะเติบโตศักยภาพของประทานสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในแต่ละคนนั้นมันมีความอัศจรรย์ที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้เมล็ดนั้นเติบโตขึ้นมาและสิ่งที่เราเองสามารถเรียนรู้ได้ก็คือเมล็ดพืชจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเพาะลงในดินถ้าเมล็ดพืชไปวางอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะสมที่จะเจริญเมล็ดนั้นก็ไม่สามารถจะเติบโตได้ดังนั้นการที่เราได้อยู่ในเวลาที่ถูกต้องในที่ที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่ทุกคริสตจักรหรือทุกโบสถ์จะเหมาะสำหรับเราพี่น้องฟังดีๆนะครับจริงทุกคริสตจักรมีการนมัสการแต่ไม่ใช่ทุกคริสตจักรที่เราเองคิดว่าเหมือนกันเราจึงต้องเลือกคริสตจักรที่ให้เราเองมีโอกาสในการรับใช้พระเจ้าเราต้องเลือกคริสตจักรที่เสริมสร้างชีวิตเราด้วยถ้อยคำความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ประเพณีนิยมหรือเราต้องเลือกคริสตจักรที่เปิดโอกาสให้เราเองนั้นเติบโตในขอมาทานในการรับใช้เพราะบางที่อาจจะไม่เหมาะกับเราเราต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สามารถจะเติบโตในขอมาทานในศักยภาพในสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราและถ้าหากว่าเราพบที่นั่นที่เทศนาความจริงพระเจ้าปลดปล่อยให้เราเองได้รับใช้พระเจ้าที่นั้นเป็นที่ที่เราจะต้องผูกพันชีวิตที่นั้นเป็นที่ที่เราเองจะต้องยังลากลงไปในชีวิตของเราที่จะเติบโตไม่ใช่เดือนนี้กระโดดเดือนนี้อยู่ตรงนี้พอเดือนต่อไปกระโดดไปอีกที่หนึ่งพอเดือนต่อไปไปอีกโบสถ์หนึ่งพอเดือนต่อไปไปอีกโบสถ์หนึ่งพอเดือนต่อไปไปอีกโบสถ์หนึ่งพี่น้องเราจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเลยยิ่งบางครั้งเราบอกว่าเราอยู่โบสถ์นี้เราถูกเตือนสติในบางเรื่องเราบอกว่าโอ้ไม่ชอบเลยโบสถ์นี้มาเตือนเราโบสถ์อื่นก็มีเราก็กระโดดไปที่อื่นพอไปที่อื่นเอ้าพอกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มดีหน่อยเอ้าก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็บอกโอ้ยโบสถ์นี้ก็ไม่เอาแล้วก็ไปอีกโบสถ์หนึ่งกลายเป็นตั๊กกะแตนคริสเตียนกระโดดไปกระโดดมากระโดดมากระโดดไปคือไม่มีโอกาสจะเติบโตเลยเพราะอะไรครับเราไม่ยอมรับการเตือนสติหรือการขัดเกลาจากพระเจ้าพระเจ้าพอไปโบสถ์นี้โอ้โบสถ์นี้นี่นะอาจารย์เทศว่าเราไม่เอาไปโบสถ์นี้ดีกว่าพี่น้องสังเกตไม่มีข้าวกอไหนที่จะอยู่นาหลายๆที่แล้วจะเติบโตข้าวจะต้องกอนั้นจะต้องอยู่ในที่นานานั้นถึงจะสามารถเติบโตและออกรวงได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตคริสเตียนที่เขาเจอคริสตจักรที่เหมาะสมที่เปิดโอกาสให้เขาได้รับใช้ที่เตือนสติเขาที่สอนความจริงของพระเจ้า
ไม่ได้ไว้หน้าเขาไม่ได้รักษาหน้าเขาแต่รักษาใจเขาพี่น้องผูกพันตัวรับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังและนั่นแหละจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเองมีโอกาสได้พัฒนาและเติบโตขึ้นในความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องฟังผมนะครับไม่มีโบสถ์ไหนสมบูรณ์แบบสักที่เลยรวมทั้งที่ของเราด้วยคิดจักของเราก็ไม่สมบูรณ์แบบมีหลายอย่างที่เราต้องแก้ไขและกำลังพัฒนาและก็เติบโตไปด้วยกันแต่การที่เราไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายว่าเราเองบอกว่าโอ้ตรงนี้ก็ไม่สมบูรณ์แบบพี่น้องมันจะไม่มีที่สมบูรณ์สำหรับเราเลยเพราะเราอะไรครับเราแต่ละคนพระเจ้าสร้างมาไม่เหมือนกันนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอาณาจักรของพระเจ้าว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่เริ่มต้นเล็กน้อยแต่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่พี่น้องสมัยก่อนผมเคยปลูกข้าวโพดเมื่อประมาณอยู่ประมาณป.4 ป.5 คุณพ่อเนี่ยก็มีไร่นะครับแล้วก็ปิดเทอมมาจะต้องไปปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่อยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่เป็นต้นแน่นอนแต่เมื่อเราเองข้าวโพดหยอดลงไปสมมติว่าเราหยอดข้าวโพดประมาณ3เม็ดหรือ4เม็ดต่อหลุมรออีกสักระยะหนึ่งเม็ดข้าวโพดมันจะเริ่มงอกแต่เรามองไม่เห็นหรอกว่ามันงอกเพราะมันอยู่ใต้ดินแล้วมันก็หยั่งรากหลังจากนั้นมันก็แทงดินขึ้นมากลายเป็นต้นอ่อนหลังจากต้นอ่อนเสร็จปั๊บมันก็ต้นสูงขึ้นช่วงขณะที่กำลังต้นสูงขึ้นเนี่ยกิจกรรมที่พ่อจะต้องพาผมไปทำคือไดย่าโอ้พี่น้องตอนนั้นเนี่ยเวลาไดย่าก็มันก็ยุ่งเยอะเนาะทั้งยุงทั้งลิ้นสิ่งที่ทำได้ก็คือตอนนั้นมันยังไม่มียากันยุงใช่ไหมเขาก็จะพันเอาผ้าเนี่ยมาพันใส่กันแล้วก็จุดไฟแล้วก็เหน็บไว้ที่ตรงเอวบ้างตรงอะไรบ้างเพื่อกันไปด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับต้นข้าวโพดก็เริ่มออกรวงพอออกรวงโอ้โหต้นสูงท่วมหัวแล้วพี่น้องบางต้นเนี่ยตอนที่เราหลังจากที่มันโตแล้วก็มันเก็บที่จะเก็บฝากได้เนี่ยบางต้นเองเนี่ยนกก็สามารถไปทำรังได้ผมก็เลยคิดภาพตัวนี้จริงนะเพราะต้นเมล็ดพืชของยิวตอนนี้เนี่ยบางต้นเนี่ยสูงถึง5เมตรความหมายก็คือเมล็ดพืชเปรียบเหมือนอาณาจักรของพระเจ้าที่เริ่มต้นเล็กน้อยแต่มีศักยภาพที่อยู่ภายในแล้วในท้ายที่สุดจะกลายเป็นพระพรและส่งผลอิทธิพลต่อคนมากมายในโลกนี้นี่คือความหมายนี่คือความเข้าใจที่เราต้องเข้าใจดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นอาณาจักรนิรันดร์เหมือนอย่างที่เราได้เข้าใจในสัปดาห์ที่แล้วอาณาจักรของโลกจะเสื่อมถอยนะครับถ้าเรามีโอกาสได้อ่านพระธรรมดาเนียลเราก็จะเห็นว่าอาณาจักรของโลกนั้นก็จะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลามีก้อนหินก้อนหนึ่งที่ถูกตัดโดยไม่ใช่มือมนุษย์มากระทบที่เท้าของปฏิมากรทองคำแล้วกลายเป็นภูเขาใหญ่อาณาจักรของโลกนั้นจะเสื่อมสูญไปแต่อาณาจักรของพระเจ้านั้นจะขยายและก็อยู่ชั่วนิรันดร์นี่คืออาณาจักรของพระเจ้าเราต้องเข้าใจและเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณอย่าเป็นคนที่สายตาสั้นแต่ต้องเป็นคนที่มีสายตาที่ยาวไกลออกไปไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้นพี่น้องแต่ออกไปจนถึงอาณาจักรนิรันดร์ออกไปไม่เพียงแต่เราคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรแต่เราต้องมองออกไปว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามีอยู่มีกินก็พอแล้วล่ะมีบ้านมีรถก็พอแล้วล่ะแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะไม่
ให้ความสำคัญให้คุณค่าให้ราคาจนกล้าที่จะขายสิ่งสารพัดเหมือนชายคนเนี้ยที่อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าวันนี้พี่น้องอย่าเพิ่งสะดุ้งนะผมไม่ได้พี่น้องเอาไปขายสิ่งสารพัดนะแต่พี่น้องต้องฟังต่อไปให้จบชายคนนี้ที่พบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อพบแล้วกลับซ่อนเสียแล้วไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะกลับมาซื้อนาขณะที่ผมมีโอกาสได้อ่านเนี่ยพี่น้องผมก็ถามเอ๊ะทำไมล่ะทำไมต้องซื้อนาเจอแล้วทำไมไม่หยิบเอาไปอ่ะพี่น้องเคยคำถามนี้ไหมทำไมต้องซื้อนาด้วยคือเจอขุมทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็เอาไปเลยไม่ได้เหรอทำไมต้องไปขายสิ่งสารพัดแล้วก็กลับมาซื้อนาพี่น้องคิดตามไปนะครับขุมทรัพย์หมายถึงสิ่งที่มีค่ามหาศาลและพระเยซูใช้เหตุการณ์ตอนนี้กำลังบอกว่าขุมทรัพย์เนี่ยเหมือนอาณาจักรของพระเจ้าขุมทรัพย์เนี่ยเหมือนอาณาจักรของพระเจ้าเลยเปรียบเหมือนอาณาจักรของพระเจ้าเลยแล้วขุมทรัพย์เหมือนอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยทำไมต้องเอามาไว้ในทุ่งนาแล้วทำไมต้องซ่อนไว้ทำไมต้องซ่อนไว้ทำไมต้องเอาไว้ที่ทุ่งนาเอาไปไว้ที่ตึกไม่ได้เหรอเอาไปไว้ที่ตรงใต้ต้นไม้ไม่ได้เหรอหรือเอาไปไว้อะไรตรงไหนไม่ได้เหรอทำไมพระคำของพระเจ้าเจาะจงบอกว่าเอาไว้ในทุ่งนาผมก็นั่งคิดใคร่ควรแล้วขุมทรัพย์คืออะไรขุมทรัพย์ก็หมายถึงสิ่งที่มันมีคุณค่ามหาศาลและพี่น้องมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะขุมทรัพย์คำว่าขุมทรัพย์นี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงแก้วแหวนเงินทองอัญมณีอะไรต่างๆและถ้าเกิดเราเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณหมายถึงอะไรหมายถึงพระพรของพระเจ้ามากมายเหลือขนาดนับพระคัมภีร์จึงใช้คำว่าขุมทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนแต่เป็นขุมทรัพย์เลยโอ้โหเยอะมากผมก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมพระเจ้าจึงเอาขุมทรัพย์เนี่ยไปไว้ในทุ่งนาพี่น้องคิดไหมทำไมต้องเอาไปไว้ในทุ่งนาแล้วซ่อนไว้ด้วยสิ่งที่ได้เข้าใจก็คือทุกคนมีโอกาสจะพบขุมทรัพย์นี้ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ปิดโอกาสสักทีเดียวเหมือนมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึง9ข่าวประเสริฐอาณาจักรของพระเจ้านั้นทุกคนมีโอกาสที่จะตอบสนองพื้นฐานจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินอาณาจักรของพระเจ้าแน่นอนและพระเจ้าก็เปิดโอกาสด้วยที่จะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยซ่อนไว้คนนี้จะเจอต้องไปเลยครับขุดค้นในแต่ละวันของเราเราอาจจะสามารถพบขุมทรัพย์ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่เราเองต้องขุดค้นเราต้องแสวงหาเราถึงจะพบอย่าลืมนะครับความรอดเรารับเอาจากพระเยซูคริสต์ฟรีๆไม่ได้จ่ายราคาอะไรเพราะพระเยซูจ่ายให้เราแต่อาณาจักรของพระเจ้าคือชีวิตของเราที่จะสามารถลึกซึ้งดื่มด่ำกับพระเยซูอาณาจักรพระเจ้าคือพระเยซูแผ่นดินของพระเจ้าเป็นที่สุดคือตัวพระองค์เมื่อเราได้พระองค์ขุดค้นค้นหาค้นหาจากไหนจากถ้อยคำของพระเจ้าใช้เวลาเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจึงต้องค้นหาแสวงหา
ประการที่สองคนที่ต้องการจริงๆผู้ที่ต้องการจริงๆจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงเอเมนไหมครับเปรียบง่ายๆผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องบางคนมีความเข้าใจบางคนอาจจะมีความเข้าใจเรื่องของเก่าของหายากหรือบางคนอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหยกหรือเพชรนินจินดาแต่ละคนมีสายตาที่อาจจะไม่มีความรู้เท่าเทียมกันคนที่เขามีความรู้ที่เขาสามารถแยกแยะได้ว่านี่คือหยกน้ำดีนี่คือเพชรเม็ดที่มีมูลค่ามหาศาลเขาเองยินดีที่จะขายทุกสิ่งเพื่อที่จะมาซื้อเพชรนั้นหรือสิ่งที่เขาเห็นว่ามีคุณค่าแต่ถ้าเราเองไม่รู้คุณค่าอาณาจักรพระเจ้าเราก็ไม่กล้าที่จะทุ่มเทชีวิตของเราเราก็ไม่กล้าที่จะเหยียดจ่ายราคาในสิ่งนั้นพี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ20ถึง21กล่าวไว้น่าสนใจพี่น้องมีโอกาสได้เปิดดูตามไปนะครับแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตรงนี้ทำให้เรารู้จักเลยว่าเราเห็นคุณค่าอะไรเราเห็นคุณค่าอะไรมากที่สุดในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าทรัพย์สมบัตินั้นมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราและมีอิทธิพลต่อใจของเราพระองค์บอกว่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในอาณาจักรสวรรค์แล้วพระคัมภีร์ข้อต่อมาข้อ21บอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นสิ่งที่พระองค์กำลังให้ความหมายคือถ้าใจของเราเองเห็นอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่เราเองหวงหาเป็นสิ่งที่เราเองให้ราคาเป็นสิ่งที่เราเองนั้นยอมที่จะจ่ายราคาเพื่อจะได้สิ่งนั้นมันจะไม่เป็นการยากลำบากเลยที่เราจะมาคริสตจักรมันจะไม่เป็นการยากลำบากเลยที่เราจะตัดสินใจในการติดตามพระเจ้ามันจะไม่ยากลำบากเลยในการที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องถ้าเราเอาอาณาจักรพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราเอาอาณาจักรของพระเจ้าและใจของเรานั้นพันผูกใจของเราจดจ่ออยู่ที่อาณาจักรพระเจ้าการมาคริสตจักรจะเป็นเรื่องที่เราโหเมื่อไหร่จะถึงวันอาทิตย์สักทีเราจะได้ไปนมัสการพระเจ้าหรือเมื่อเราอยู่บ้านโหเราจะใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าคือเราอยากจะคุยกับพระเจ้าอยากจะสนทนากับพระเจ้าแทนที่เราจะสารวนอยู่กับสิ่งอื่นแต่เราจะจดจ่ออยู่ที่อยากใช้เวลากับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราจะอยากใช้เวลากับพระเจ้าจะไม่มีอันอย่างอื่นเลยที่เราเองอยากจะใช้เวลามากกว่าการค้นหาอาณาจักรพระเจ้าแต่ถ้าเราเองยังรู้สึกว่าเราเองยังไม่ค่อยอยากใช้เวลากับอาณาจักรพระเจ้าแสดงว่ามันมีบางอย่างที่อยู่ในใจเราที่เราเองนั้นให้ความสำคัญมากกว่าอาณาจักรพระเจ้าและสิ่งนั้นเราต้องสำรวจใจเราและเราต้องเริ่มกลับใจถ้าสิ่งใดที่มาทดแทนที่พระเยซูคริสต์เราซาบซึ้งใจในสิ่งนั้นมากกว่าซาบซึ้งใจที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเรานั่นคือสิ่งที่เป็น
รูปเคารพแล้วในใจของเราเราต้องรีบเอาสิ่งนั้นออกและให้พระองค์อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกอีกนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้มอบได้ยอมสารสิ่งสารพัดยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ว้าวนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลมีโอกาสได้พูดถึงข้างในตัวเองเลยอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ยิวแท้เผ่าเบนจามินเข้าสุนัต8วันไหนก็อายุครบ8วันก็เข้าสุนัตเป็นยิวแท้โดยสายเลือดเป็นฟาริสีได้รับการเล่าเรียนจากอาจารย์กามาริเอลที่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นถ้าถามโปรไฟล์ของอาจารย์เปาโลแล้วยอดเยี่ยมแต่พอเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8เรารู้เลยว่าอาจารย์บอกว่าสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้ามีเนี่ยสิ่งที่ข้าพเจ้ามีไม่ว่าจะเป็นชาติตระกูลไม่ว่าจะเป็นปริญญาต่างๆที่ข้าพเจ้ามีการยอมรับนับถือที่ข้าพเจ้ามีเทียบกับพระเยซูแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะเป็นเหมือนหยากเจื้อคำว่าหยากเจื้อคือมันไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์เทียบกับพระเยซูแล้วเนี่ยข้าพเจ้ายอมสละสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับวกกลับมาชายคนนี้พบขุมทรัพย์ที่ทุ่งนาหลังจากพบแล้วซ่อนไว้แล้วกลับไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะซื้อทุ่งนาผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องซื้อทุ่งนาพี่น้องได้คำตอบหรือยังผมเคยถามพี่น้องไปแล้วก็เลยได้เข้าใจว่าอย่างหนึ่งว่าการที่เขาเองจะได้ขุมทรัพย์อยากถูกต้องตามกฎหมายได้เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่คำพิมานนะครับได้กรรมสิทธิ์ในทุ่งนาเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในขุมทรัพย์เนี่ยเขาไปซื้อทุ่งนาเนี่ยเขาจะต้องไปขายสิ่งต่างๆเมื่อขายได้จำนวนเงินรีบมาซื้อเอาทุ่งนาไม่เพียงแต่ขุมทรัพย์คืออาณาจักรพระเจ้าที่เป็นอาณาจักรพระเจ้าเท่านั้นแต่ทุ่งนาเนี่ยมันเป็นสิ่งต่างๆที่มันเกินขุมทรัพย์ที่เขาจะได้แล้วมันมีค่ามหาศาลมากกว่าขุมทรัพย์ที่เขาซ่อนไว้ด้วยซ้ําและถูกต้องตามกฎหมายและเขาได้กรรมสิทธิ์เขาได้กรรมสิทธิ์เป็นบีลองทูเป็นเจ้าของเหมือนกับอาณาจักรพระเจ้าเราเป็นเจ้าของทำไมพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราพี่น้องเห็นไหมครับการเป็นเจ้าของเนี่ยมันสำคัญมาก yeah. การเป็นเจ้าของเนี่ยมันสำคัญมากรถที่เราเป็นเจ้าของเราจะดูแลมันอย่างดีอะไรที่เป็นเจ้าของเราจะดูแลมันอย่างดีความรอดอาณาจักรของพระเจ้าที่เรามีพระเยซูเป็นเจ้าของเราจะให้คุณค่ากับพระองค์เรายอมสละทุกสิ่งเพื่อจะได้พระองค์ค้นหาพระองค์มีประสบการณ์ร่วมกันกับพระองค์รักพระองค์ไม่เสื่อมคลาย
เหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราไม่เสื่อมคลายและไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าชายคนนั้นพบขุมทรัพย์แล้วเขายอมสิ่งสารพัดพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นขุมทรัพย์พระองค์ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปเพื่อเราพระองค์มีทุกสิ่งแต่ยอมสละทุกสิ่งเพื่อจะได้เราพระองค์ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราเห็นคุณค่าที่แท้จริงพระองค์ไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นคนบาปมากมายและพระองค์รู้ว่าพระองค์รักเราและเห็นคุณค่าเราพระเยซูคริสต์พระองค์ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาระโกบทที่10ข้อ45บอกว่าอะไรครับเราไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่เรามาเพื่อจะปรนิบัติท่านและประทานชีวิตเพื่อคนทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์เห็นคุณค่าพระองค์ก็จ่ายราคาพระองค์ทรงเห็นคุณค่าชีวิตของเราพระองค์ยอมให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์จ่ายราคาเพื่อเราเอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันเมื่อพระองค์เห็นคุณค่าเรามากขนาดนั้นยอมให้พระเยซูคริสต์ที่เป็นบุตรองค์เดียวที่เป็นพระเจ้ามาตายไถ่บาปเพื่อเราพระองค์ปราศจากบาปแต่พระองค์ต้องรับบาปเอาของเราไปไว้ที่พระองค์และพระองค์เองกำลังสื่อความหมายให้เราเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นขุมทรัพย์ที่อยู่ในทุ่งนานั้นน่ะถ้าเราเองเห็นคุณค่าเรายินดีที่จะจ่ายราคาเพื่อจะได้ขุมทรัพย์นั้นอาณาจักรพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเองต้องยินดีที่จะจ่ายราคาในการติดตามพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับถ้าเรารักพระองค์เราจะไม่รู้สึกว่าเราเองนั้นเป็นภาระเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกลูกมีคุณค่าสำหรับเราลูกเป็นของขวัญสำหรับเราที่พระเจ้าประทานให้ลูกเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตของเราเราไม่เคยที่จะต้องบอกว่าวันนี้จ่ายค่าข้าวมันไก่ไปเท่าไหร่จดไว้จ่ายค่าเทอมไปเท่าไหร่จดไว้แล้วมาทบยอดตอนสิ้นปีมาเรียกคืนกับลูกผมเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนทำแบบนี้เพราะเราเองรักลูกเราจึงว่าสิ่งที่เรายากลำบากสิ่งที่เราเองเลี้ยงดูเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระเช่นเดียวกันถ้าเราเองรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีคุณค่าที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเรานั่นคือความจริงเรายินดีที่จะสละทุกอย่างเพื่อจะติดตามพระเยซูคริสต์ในมาระโกบทที่10ข้อ21พูดถึงเรื่องเศรษฐีหนุ่มพระองค์เจ้าข้าทำอย่างไรจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูบอกว่าก็ทำตามธรรมบัญญัติเพราะเขาเองรักษาธรรมบัญญัติคนนี้บอกว่าข้าพเจ้าได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กเลยยอดเยี่ยมก็เป็นคนที่ดีมากเลยในสายตานะเป็นคนที่มีความชอบธรรมในสายตามนุษย์พระองค์จึงบอกว่าให้ไปขายสิ่งสารพัดแล้วตามเรามาเศรษฐีหนุ่มได้ยินประโยคนี้หน้าเขาก็สลดเพราะเขามีสิ่งสารพัดมากมายแล้วเขาไม่กล้าที่จะสละสิ่งเหล่านั้นตามพระเยซูพี่น้องวันนี้พระองค์ไม่ได้ปรารถนาอยากให้เราเองไปขายสิ่งสารพัดที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆของเราแต่คำว่าสละในตอนนี้หมายความใจของเราไม่ได้ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวแต่ใจของเราเนี่ยผูกพันกับพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่ได้เห็นคุณค่าสิ่งนี้มากกว่าพระเยซูแต่เราเห็นพระเยซูมากกว่าสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับพี่น้องเข้าใจนะครับ
เราเห็นพระเยซูมีคุณค่าอาณาจักรของพระองค์มีคุณค่ามากกว่าทุกสิ่งที่เราอยู่ในโลกนี้ความหมายคือใจของเราไม่ได้ยึดอยู่กับสิ่งในโลกนี้เราไม่ได้ยึดอยู่กับรถเราไม่ได้ยึดอยู่กับบ้านเราไม่ได้ยึดอยู่ที่ใบปริญญาเราไม่ได้ยึดอยู่กับธุรกิจการงานของเราเราไม่ได้ยึดอยู่กับบริษัทของเราเราไม่ได้ยึดอยู่ว่าบริษัทของเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เราไม่ได้ยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ยึดอยู่กับเกียรติยศที่เราได้รับเราไม่ได้ยึดอยู่กับการยอมรับที่คนเขาให้เกียรติหรือยอมรับเราแต่เรายึดเอาพระเยซูเมื่อเรายึดเอาพระเยซูเป็นอันดับแรกเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาณาจักรพระเจ้าได้เอเมนไหมครับการมาเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราเองไม่สามารถจะมีสิ่งที่อยู่ในโลกได้เราสามารถมีสิ่งที่อยู่ในโลกได้เราสามารถมีรถที่ดีได้เราสามารถมีบ้านที่ดีได้เราสามารถมีบริษัทที่ดีได้เราสามารถที่มีความสำเร็จในโลกนี้ได้แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าให้เราเองไม่ได้ยึดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้สละสิ่งเหล่านั้นแล้วยึดเอาพระเยซูคริสต์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะเราเป็นประชากรของอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องเห็นคุณค่าอาณาจักรที่แท้จริงไม่ใช่เห็นสิ่งที่อนิจจังของโลกนี้เป็นคุณค่าที่แท้จริงย้ำอีกครั้งเราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีคุณค่าเพราะแท้จริงแล้วมันไม่มีคุณค่าจริงๆแต่ถามว่าเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่องานพระเจ้าได้ไหมได้เราจำเป็นต้องมีเงินเราจำเป็นจะต้องมีรถเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งดีเพื่อสนับสนุนการงานของพระเจ้าแต่เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ใจของเรานั้นออกจากอาณาจักรของพระเจ้ายึดพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราและให้พระเจ้าเองยกชูนำทางเราสนับสนุนเราอยู่ในแนวทางของพระเจ้าถ้าเราจะประสบความสำเร็จอยู่ในแนวทางพระเจ้าถ้าเราจะเกิดผลก็อยู่ในแนวทางของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเราไปสู่การเกิดผลเองไหมครับนี่คือสิ่งที่ความหมายถ้าวันนั้นเศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาเองตัดสินใจที่จะไปขายสิ่งสารพัดอย่างที่พระเยซูบอกผมเชื่อว่าเมื่อเขาตัดสินใจเราอาจจะเห็นมิติใหม่ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็ได้แต่ใจของเขาผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้จนไม่ได้เห็นคุณค่าในจากพระเจ้าที่แท้จริงวันนี้เราต้องเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เรารู้ว่าสิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่เป็นถาวรนิรันดร์คืออาณาจักรของพระเจ้าที่จะอยู่ถาวรนิรันดร์เอเมนมั้ยครับทุ่งนาถ้าเรามีโอกาสได้ดูเราจะเห็นได้ว่าที่เขาซื้อทุ่งนาเพราะว่าเขาเองจะได้เป็นกรรมสิทธิ์ถ้าพี่น้องย้อนกลับไปในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งตอนที่อับราฮัมจะฝังนางซาราอับราฮัมเองอยากได้ถ้ำหนึ่งที่เป็นคนของคนต่างชาติและคนต่างชาติเนี่ยก็บอกว่าอับราฮัมขอซื้อเขาแต่เขาบอกว่าอับราฮัมไม่ต้องซื้อหรอกไม่ต้องซื้อท่านอยากได้ตรงไหนท่านจิ้มมาเลยตรงที่เป็นถ้ำตรงนั้นน่ะข้าพเจ้ายกให้ท่านเลยผมเคยสงสัยนะว่าถ้าหากว่ามีคนยกให้ขนาดนี้เนี่ยอับราฮัมทำไมต้องจ่ายเงินด้วยแต่พอได้มีโอกาสได้ใคร่ควรในพระคำของพระเจ้าในเรื่องอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องเข้าใจเลยว่าอับราฮัมต้องการกรรมสิทธิ์ในทุ่งนานั้นที่ดินแปลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับอาณาจักรพระเจ้าต้องยึดไว้เป็นของตนเองอย่างถูกต้องเราไม่ได้ไปขโมยที่ไหนมานะครับสิ่งที่ประการที่3ต้องการจริงป่ะถ้าต้องการจริงยินดีจ่ายราคาหรือยินดีที่จะซื้อวันนี้เราเห็นใช่ไหมครับสาวก iPhone ไปกางเต็นท์รอเพื่อจะซื้อ iPhone เพราะเขาต้องการจริง
ยอมที่จะไปนอนตั้งแต่เที่ยงคืนจริงๆแล้วร้านอาจจะเปิดตอน9โมงเช้าแต่เขาไปนอนรอตั้งแต่เที่ยงคืนที่นอนเตรียมไปเองเพราะตรงนั้นไม่มีที่นอนกางเต็นท์เลยคือต้องการจริงจ่ายราคาดังนั้นถ้าเราเองรู้ว่าอาณาจักรพระเจ้ามีคุณค่าอย่างที่เราเข้าใจความจริงเราจะยินดีที่จะจ่ายราคาสิ่งนั้นโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2เมื่อเรารู้ว่าอาณาจักรพระเจ้านั้นมีคุณค่าเราต้องจ่ายราคาเราควรจะตอบสนองอย่างไรโรมบทที่1โรมบทที่12ข้อ1บอกว่าอะไรครับในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ท่านถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขายสิ่งสารพัดเพื่อจะมาซื้อขุมทรัพย์ที่มีทุ่งนาที่มีขุมทรัพย์นี้เราเองเห็นคุณค่าอาณาจักรพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องคือถวายชีวิตของเราชีวิตหนึ่งชีวิตแลกกับหนึ่งชีวิตและในพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นพระพรบางสิ่งเท่านั้นแต่พระองค์เองนั้นเตรียมพระพรนานับประการไว้สำหรับชีวิตของเราพระองค์ประทานสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราฮิบรูบทที่12ข้อ1ข้อ2เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยินดีที่จะจ่ายราคาทุกอย่างเพื่อชีวิตของเราทุกคนพระองค์ยินดีสละสภาพความเป็นพระเจ้าสละแทนที่พระองค์จะอยู่ที่บนฟ้าสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกตรึงที่กางเขนรับเอาความบาปของเราไปและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สามและพระองค์ได้เสด็จประทับเบื้องขวาของพระบิดาพี่น้องนี่คือสิ่งที่จ่ายราคาเรารับความรอดโดยที่เราไม่ได้จ่ายราคาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องจ่ายราคามีผู้จ่ายราคาให้กับเราคือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จ่ายราคาให้กับเรานี่จึงเป็นสิ่งที่เราเองควรจะเข้าใจและตอบสนองติดตามพระองค์ด้วยความรักด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความภักดีที่มีต่อพระองค์รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่เราเองเข้าใจอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเองรู้ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เป็นเพียงแบบอย่างเท่านั้นแต่พระองค์เองนั้นได้ทำเป็นต้นแบบและพระองค์ทรงอยู่ในเราพระคำของพระเจ้าข้อสุดท้ายมัทธิวบทที่20ข้อ28บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูคริสต์และพระองค์เองก็ปรารถนาอยากให้เราเองดำเนินชีวิตเห็นคุณค่าอาณาจักรของพระเจ้ายินดีที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ยินดีที่จะติดตามอาณาจักรของพระเจ้ายินดีที่จะจ่ายราคาไม่ใช่เพราะความเสียดายแต่เพราะเรารู้ว่าพระองค์ได้จ่ายราคาแทนเราเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เราจ่ายราคาไปเป็นเพราะความรักที่เรามีต่อพระเจ้า
ไม่ใช่เพราะว่าเราถูกบังคับแต่เพราะหัวใจเราที่รู้ว่าพระเยซูได้จ่ายราคาแทนเราแล้วที่บนไม้กางเขนเอเมนไหมครับให้เราเมตตาได้อธิษฐานด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้านั้นทำให้เราเองได้เข้าใจมุมมองแห่งอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์เป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาและเมื่อมีคนไปพบเขากลับซ่อนเสียและไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะไปซื้อทุ่งนานั้นพระบิดาเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ได้เข้าใจความหมายอาณาจักรพระเจ้าได้เห็นคุณค่าอาณาจักรของพระเจ้าและยินดีที่จะจ่ายราคาที่จะติดตามเสาะหาเพื่อเราจะได้อาณาจักรของพระองค์เมื่อเราได้อาณาจักรของพระเจ้าเราจะลึกซึ้งในพระองค์มากยิ่งขึ้นติดตามพระองค์ด้วยหัวใจของเราความทุกข์ยากลำบากจะไม่สามารถเป็นอุปสรรคไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งเราไว้ได้ความรักโลกไม่สามารถจะทำให้เราเองพรากจากอาณาจักรของพระเจ้าได้โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานจิตใจที่เราจะยึดมั่นที่เราเองนั้นจะผูกพันที่เราจะภักดีต่ออาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะเป็นความต้องการที่เราต้องการอาณาจักรของพระองค์รักษาอาณาจักรของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าให้เราเมกันได้ยืนขึ้นพี่น้องที่รักครับขอบคุณมากครับที่มีโอกาสได้รับชมคลิปคำเทศนาเราเชื่อเหลือเกินว่าคำเทศนานี้จะมีผลต่อชีวิตของพี่น้องนะครับและถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นหุ้นส่วนพันธกิจของคริสตจักรของเราเพื่อจะทำให้ความจริงของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปอยากจะรบกวนพี่น้องมีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นะครับเพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรต่อกันและกันและคนที่เขาเองกำลังต้องการความจริงแห่งข่าวประเสริฐจะสามารถได้รับพระพรเช่นเดียวกับพี่น้องนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะขอบคุณพี่น้องจริงๆครับที่ในกว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องมีโอกาสได้เข้ามารับชมอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราจริงๆครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ